Nari boy, nari boy, nari boy. Nal, pada boy, pada boy, pada boy.ครับสวัสดีครับผมไอซ์ณัฐราชนพรัตยาพรครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วการก้าวเข้าสู่วงการในแบบของผมเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่าครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็เป็นเด็กมหาลัยคนหนึ่งปกติเลยแล้วก็ไปเล่นฟิตเนสแถวมหาลัยแล้วก็ได้ไปเจอกับพี่คนหนึ่งเขาเป็นเอเจนซี่เขาก็มาถามว่าสนใจจะเป็นนายแบบไหมเดี๋ยวจะมีงาน Bangkok Fashion Week เราก็ไม่มีอะไรจะเสียก็เลยโอเคได้ลองไปแคสดูแล้วก็ได้งานนี้มาเสน่ห์ของตัวเองไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องให้คนดูหรือคนอื่นบอกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยฟิกว่าจะต้องสไตล์นี้วินเทจมินิมอลร็อกคือไม่ได้ฟิกไว้แล้วแต่ว่างานที่เหมาะสมของเราเราออกงานที่ผู้ใหญ่เยอะเราก็แต่งอีกแบบนึงเราออกงานสตรีทเราก็แต่งอีกแบบนึงแล้วแต่งานแล้วแต่กาลเทศะมากกว่าว่าควรจะแต่งแบบไหนครับไม่ได้ฟิกเลยอย่างเมืองไทยนะครับที่เมืองไทยก็แต่งง่ายๆเลยครับเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอาจจะมีแว่นกันแดดสักอันนึงหรือไม่ก็ใส่หมวกแก๊ปอะไรเงี้ยเพื่อกันแดดอะไรเงี้ยครับแต่ที่เกาหลีเนี่ยก็จะต้องมีโค้ดแน่นอนมีโค้ด1ตัวเด็ดๆเลยครับอัปเดตเทรนด์แฟชั่นจากไหนคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับเข้ามาในอยู่ในซึมซับในตัวผมแล้วผมทำงานกับพี่ๆในวงการแฟชั่นก็ค่อนข้างเยอะพี่สไตลิสต์เก่งๆพี่ดีไซเนอร์เก่งๆก็เลยเหมือนเราได้ซึมซับส่วนนั้นมาดูวิธีการมิกซ์เสื้อผ้ารู้วิธีการมิกซ์สีที่เข้ากันแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือนิตยสารแล้วก็เรื่องของเว็บไซต์แฟชั่นผมก็ได้อัปเดตด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นการปรับตัวเข้ากับมันมากกว่าครับเรื่องของความแตกต่างระหว่างการทำงานของเกาหลีกับเมืองไทยไม่ต่างกันเลยครับวิธีการทำงานกระบวนการทุกอย่างไม่ต่างกันเลยจะต่างกันแค่เรื่องของอากาศที่เขาหนาวกว่าเวลาทำงานที่เป็นงานเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยมันไม่สามารถใส่เสื้อยืดอะไรได้มันต้องใส่โค้ทมันต้องหนาวแล้วบางทีเราถ่ายแฟชั่นแบบเป็นซัมเมอร์แต่อากาศหนาวมากใส่เสื้อกล้ามอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างต่างเมืองไทยก็จะร้อนหน่อยแล้วก็เรื่องของภาษาที่คนเกาหลีก็พูดภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ถนัดด้านภาษาเกาหลีมากส่วนความชอบนั้นผมว่ามันเป็นจริงๆแล้วชอบทั้ง2แบบแต่มันต่างกันอย่างเกาหลีผมได้ทำงานกับคนที่เป็นคนต่างประเทศได้ประสบการณ์ใหม่ๆแต่อย่างเมืองไทยมันรู้สึกเหมือนเราได้อยู่บ้านนะรู้สึกอบอุ่นกับพี่ๆในวงการอยู่แล้วก็ชอบทั้ง2อย่างครับความทรงจำดีๆกับเพื่อนร่วมงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างแรกเลยคือผมเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวในสังกัดตัวเองเขาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ผมก็พูดเกาหลีไม่ค่อยได้แต่เขาก็พยายามจะสื่อสารกับผมเหมือนกับเขาคอยเทคแคร์ผมพาผมไปทำงานขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับทางตัวเพื่อนในสังกัดมันเลยเป็นความทรงจำดีๆครับที่เกิดขึ้นส่วนตัวแล้วผมไม่มีนายแบบไอดอลครับแต่จะชอบดูนายแบบบางคนแล้วก็ดึงส่วนดีๆของเขามาใช้ในตัวเองแต่ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ใช้แต่ดึงเอามาใช้แต่ละคนมากกว่าครับไม่ได้มีเป็นว่าต้องคนนี้เป็นโลโมเดลไม่มีครับไม่มีตอนนี้คือเริ่มมาชอบการแสดงมากขึ้นพอเริ่มมาเรียน acting เรียนการแสดงรู้สึกว่าเราอยากเล่นได้หมดทุกบทบาทเลยครับความหวังสูงสุดนะครับอยากเล่นทุกบทบาทแต่ยิ่งห่างไกลจากตัวเรามันยิ่งแบบได้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของเราว่าสามารถเล่นให้คนดูเชื่อได้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากตัวเองครับตอนนี้มีโปรเจกต์แล้วครับเป็นโปรเจกต์แบบที่ไกลตัวตัวเองด้วยแล้วก็ตรงที่ตัวเองต้องการเลยครับณตอนนี้ไม่สนใจเลยคือเหมือนกับมุ่งไปแค่เรื่องของการแสดงอย่างเดียวเลยครับแบบทุ่มเต็มตัวเลยครับแรกเลยอยากจะขอบคุณก่อนทุกคนที่เคยติดตามผลงานของผมตั้งแต่ไปทำงานที่เกาหลีทำงานที่เมืองไทยและตอนนี้ผมก็ได้มีโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์มินิซีรีส์กับทางไลน์ทีวีนะครับเป็นซีรีส์เรื่องแก๊สโซฮักรักเต็มถาดซึ่งจะออนแอร์ต้นปีหน้าแน่นอนครับอยากฝากเอาไว้เป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของผมแบบเต็มตัวติดตามกันด้วยนะครับผมทำเต็มที่ทำสุดความสามารถแล้วอยากให้คนดูก็มีฟีดแบ็กไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับผมHey, wait.